ครับอาจารย์ครับผมอาจารย์โอ๊ตครับครับแม่วันนี้สดชื่นนิดนึงนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันจริงๆอ่ะวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่เหนื่อยมากครับเพราะวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่มีตลาดพักเครื่องกอบกุลแต่ในทางกลับกันวันพุธก็เป็นวันที่จิตใจแจ่มใสมากครับเพราะว่าจะได้เจอเพื่อนๆมาที่นี่เยอะอย่างเมื่อเช้านะมันจะเป็นน้องเจี๊ยบประโยคครับอันนี้ขับประจำอยู่แล้วครับพี่ยุบวรพี่ตุ๋ยศรีนครครับนะครับผมหรือว่าจะเป็นพี่อ๊อฟประสูติศักดิ์พี่ยาราชบุรีบอยบ้านยางนะครับผมครับทุกคนก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่หมดทุกคนจะมารวมอยู่ที่นี่หมดครับก็ทำให้ได้พบปะเพื่อนฝูงวันพุธกับวันอาทิตย์ในวันที่เห็นหน้ากันจากวันที่เห็นหน้ากันแล้วก็อย่างตลาดพระเครื่องคือช่วงหลังเนี้ยก็คนจะค่อนข้างจะเต็มจะเยอะมากก็ทำให้เกิดการซื้อขายสนุกสนานนะครับผมครับก็วันนี้นะครับผมวันนี้ก็ช่วยไลค์นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ไปนิดนึงเพราะว่ากดไลค์กดแชร์นิดนึงใช่เพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าวันนี้เรื่องที่ผมพูดนี้จะเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรต้องบอกเป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะว่ามันเหมือนกับจริงเหรอจริงเหรอที่เขาเรียกอะไรนะที่อย่างมีเหรียญนึงมีปัญหานะครับวงการพระในประเทศไทยเป็นระดับเบอร์ใหญ่ๆของประเทศดูพระองค์นึงแตกเป็น2ความคิดเห็นระหว่างแท้เก๊และไม่ขออยู่ตรงกลางไม่ขอความคิดเห็นซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าพระเครื่องเนี่ยไม่มีอาจจะแท้หรืออาจจะเก๋พระเครื่องเนี่ยมีแค่แท้กับเก๋เหมือนอาจจะไม่ได้เหมือนทองคำอ๋อเหมือนเพชรเลยครับไม่มีคำว่าอาจจะมีแค่แท้กับเก๋แล้วใครมีความคิดเห็นว่าแท้เพราะอะไรเก๋เพราะอะไรเรื่องนี้มันเป็นความบังเอิญที่มาเกี่ยวพันกับผมด้วยความบังเอิญก็เลยเป็นเรื่องที่ผมก็จะอธิบายหลักการหลักวิธีการดูในรูปแบบของผมที่ผมเนี่ยมีความมั่นใจว่าเหรียญเนี้ยแท้แบบดูแค่5วิแรกก็แท้แล้วนะฮะแต่ทำไมถึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็น2ฝั่งว่าเก๊กับแท้ครับจนถึงแม้กระทั่งนะฮะในจะบอกว่าจนถึงแม้กระทั่งในระดับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเหมือนที่เราได้เห็นเนี่ยยังไม่กล้าเข้ามาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งผมบอกว่าในความรู้สึกผมนะผมว่าไม่อะครับเราเป็นเซียนพระเราคือคนที่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะฝากความหวังไว้ให้เวลามีปัญหาถ้าเวลามีเคสแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนที่เป็นเซียนพระเข้ามาร่วมสังคายนากันเพื่อสร้างความชี้จัดแล้วก็ตอบสังคมให้ได้แป๊บนึงนะครับครับผมขอไลฟ์สดหน่อยครับพี่ครับผมไลฟ์สดอยู่ครับพี่ใครแกะครับพอดีว่ามีพี่บอยบรรยางครับพี่บอยบรรยางโทรมานะครับผมก็เล่าเรื่องข้าวความไปเกี่ยวกับเหรียญนี้แอดมินเอาภาพขึ้นหน่อยนะครับผมโอ้โหอาจารย์เหรียญนี้คือถ้าเป็นพระลุ่มน้ำแม่กองนะหรือเป็นพระราชบุรีนะครับไม่มีปัญหาเลยสำหรับโอนต้องแพ้หรือสำหรับสันขวานครับแต่วันนี้ดันกลายเป็นระดับเหรียญแนวหน้าประเทศไทยคือเหรียญเบญจภาคีของประเทศไทยไงก็เลยกลายเป็นเฮ้ยถ้าบางคนเล่นพระมายังไม่รู้จักผมเลยด้วยซ้ำครับแต่วันนี้ผมก็ขอให้การแสดงเขาอย่างเกี่ยวกับวิธีดูเหรียญนี้ละกันเพราะว่าเหรียญนี้บังเอิญเนี่ยผมเป็นมือแรกที่จ่ายเงินซื้อมาครับซึ่งผมใช้เวลาในการดูเหรียญนี้จริงๆเนี่ยตัดสินว่าแท้เก๊เนี่ยคือไม่ถึง1นาทีก่อนที่จะส่งผ่านเหรียญนี้นะครับผมส่งรูปต่อผ่านไปให้พี่ชายที่ผมเคารพรักมากถ้าผมนึกถึงเหรียญผมจะนึกถึงเขาครับเขาคือพี่เก่งของขวานเขาคือพี่เก่งของขวานผมก็ส่งผ่านเหรียญนี้พี่เก่งของขวานไปครับพอหลังจากส่งผ่านเหรียญนี้ไปปุ๊บก็เกิดกระนะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเหรียญนี้หน้าจอไปนะครับครับไปตกหรือเปล่าครับป่ะพูดได้เลยค่ะพอดีอันนี้แคปหน้าจอเลยตกใจใช่ไหมแสดงว่าไม่เคยแคปหน้าจอนะครับผมใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับแล้วก็แชร์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าโอ้
ก็ต้องบอกว่าถ้าไปเหรียญลุ่มน้ำแม่กลองราชบุรีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสำหรับโอ๊ตบางแพริสสันขวานครับแต่จะไปให้ความเขียนเกี่ยวกับเหรียญเบญจภาคีเลยเหรอซึ่งบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันผมต้องบอกเลยว่าคือนักโบราณคดีหรือว่าพ่อค้าเพชรพ่อค้าเพชรเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยครับคนซาอุดิอาระเบียคนเบลเยียมหรือพม่าครับคนดูเพชรดูก็ดูเป็นได้หมดก็เหมือนกับพระเครื่องเหมือนกันไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาเท้าความเกี่ยวกับเหรียญนี้กันเหรียญนี้นะครับผมมีโอกาสเข้าไปบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านมีอายุ85ปีครับอายุ85ปีท่านเป็นเลขาจอมพลประภาสท่านเป็นนายทหารเก่าครับก็เข้าไปดูบ้านท่านดูท่านบอกว่าเนี่ยผมมีเหรียญนี้อยู่นะครับผมมีเหรียญนี้อยู่แกก็หยิบมาให้ผม2เหรียญเหรียญนึงคือเหรียญปู่เอี่ยมวัดหนังอีกเหรียญนึงคือเหรียญหลวงพ่อกันกับพญาครับแต่พ่อกันเนี่ยสึกหมดเลยแต่เหรียญวัดหนังเนี่ยสภาพอย่างนี้อยู่ผมหยิบมาปุ๊บความรู้สึกแรกที่หยิบเหรียญนี้ขึ้นมาในมือเสียเหรียญทุกคนล่ะครับไม่ใช่แค่ผมหรอกทุกคนเขาจะสิ่งที่เขาต้องดูอย่างแรกคือใครจะสามารถจำตำหนิเหรียญหมดเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เซียนเหรียญทุกคนมีคือธรรมชาติของเหรียญแท้ครับหยิบมาใส่มือปุ๊บแท้สิ่งที่ขึ้นในหัวเลยเหรียญนี้สร้างปี2467 2467ต้องเป็นเลื่อยกับกระบอกเท่านั้นครับโอเคเหรียญนี้เป็นหูในตัวต้องเป็นเลื่อยเพราะถ้าเป็นอัดกระบอกก็จะไม่มีหูในตัวครับหยิบมาเป็นเลื่อยหันข้างเป็นเลื่อยเนื้อโลหะเป็นกากนะฮะโลหะสีมะเม็ดมะขามเปียกถึง2467โอเคครับคุยต่อรองราคาก็ซื้อมาคู่กับเหรียญพ่อกลั่นครับก็พ่อกลั่นก็สึกแต่ก็แท้ดูง่ายทั้งคู่ซึ่งเป็นเหรียญมาจากปกีทั้ง2เหรียญครับผมก็ส่งรูปไปเพราะว่าผมมองแล้วว่าผมไม่ใช่คนพื้นที่ผมก็ต้องส่งผ่านเหรียญให้คนพื้นที่เพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อเอาส่วนต่างรายได้กำไรกลับมาซื้อพระบ้านเราครับนะครับผมพอพี่เก่งดูปุ๊บพี่เก่งรีบนั่งแท็กซี่มาหาผมแล้วก็เอาเหรียญนี้กลับไปคุยกันซึ้งๆเอาเหรียญนี้กลับไปก็หลังจากนั้นมาประมาณสัก2วันถึงได้รู้ว่าเหรียญเนี้ยผมไม่ใช่คนที่เห็นคนแรกครับเหรียญนี้เคยมีคนเข้าไปดูแล้วอ๋อแล้วเคยมีคนเอารูปเหรียญเนี้ยส่งออกมาส่งออกมาสู่เซียนเหรียญส่วนกลางแล้วครับเขาก็วิจารณ์กันว่าเหรียญนี้หน้าไม่เหมือนเหรียญนี้หน้าไม่เหมือนโอเคไม่ดีหรอกครับเก๊เก๊เพราะหน้าไม่เหมือนครับก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราด้วยความที่เหมือนกับเด็กไร้เดียงสาไงคือแบบนี้มันแท้ดูง่ายแต่พอบอกหน้าเหมือนจะบอกเก๊เราก็สิ่งที่ขึ้นอยู่ในหัวเราเลยเหรียญนี้มันเก๊ไม่ได้ให้ตายยังไงเหรียญนี้มันก็เก๊ไม่ได้เหรียญนี้มันแท้แต่จะเป็นทำทีหลังหรือทำอะไรยังไงก็แล้วแต่เหรียญนี้มันแท้ถ้าใครบอกเก๊เนี่ยเก๊ไม่ได้แน่นอนผมก็พยายามโทรปรึกษาทุกคนมีคำพูดให้ผมฟังคำหนึ่งว่าเหรียญนี้เดิมพันมันสูงพี่ไม่ขอลงไปยุ่งแล้วกันยิ่งเป็นความรู้สึกให้เราอะรู้สึกเหมือนกับมีพลังว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับวงการพระเครื่องถ้าคนวงการพระเครื่องไม่เอามาสังคายนาชี้ชัดแล้วเขาจะเล่นกันยังไงอ๋อจริงๆอ่ะผมไม่ใช่เด็กดื้อนะคนเขาเอาไว้ได้เด็กดื้อผมก็เลยเอาเหรียญนี้มาทำกันมาปุ๊บๆแล้วผมก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กวันนี้ผมทำเรื่องหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินไปแล้วครับผมทำเรื่องเต่านวะไปแล้วผมนี่เป็นคนแปลกอย่างนะมักเจออะไรที่มันที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วไม่เล่นเป็นหน้าที่มั้งแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าพระน่ะมันมีแท้กับเก๊ไอ้ไม่เคยเห็นมันไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเก๊หรือนะฮะไม่เคยเห็นจะบอกว่าไม่เล่นสำหรับพระแท้สำหรับผมคือ1สร้างในตอนนั้นและถูกเสกด้วยพระเกจิรูปนั้นหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่พระเกจิรูปนั้นเสกคือแท้ครับไม่ได้แท้เพราะใบประกาศหรือไม่ได้แท้เพราะใครบอกว่าแบบนี้มันแท้เพราะผมเล่นที่พุทธคุณในเหรียญ
ครับผมเล่นที่วิทยาศาสตร์บนเหรียญผมไม่ได้เล่นที่เขาเล่นกันมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขายได้อันนั้นคือของสะสมอันนั้นคือสิ่งของที่เล่นตามกระแสเป็นแฟชั่นแต่สำหรับผมเล่นเพราะพุทธคุณที่อยู่ในเหรียญถ้าหลวงพ่อเสกต้องแท้เรามาดูเหรียญนี้กันว่าเพราะอะไรผมถึงจะบอกว่าเหรียญนี้มันแท้เริ่มจากเมื่อเหรียญนี้อยู่ในมือผมนะครับผมบอกแล้วว่าสิ่งที่คำนวณขึ้นในหัวผมครั้งแรกเลยคือเหรียญนี้สร้างปีอะไร2467 2467ต้องเป็นกระบอกกับเลื่อยพอปั๊มเนี่ยมัน247กว่าอยู่แล้ว247กว่าขึ้นมามีปั๊มมีการปั๊มตัดโอเคพอไปดูเหรียญนี้ใช่ข้างเลื่อยไหมแอดมินครับเอารูปข้างเหรียญขึ้นให้หน่อยข้างเหรียญครับไอ้หนูโชว์คำนองหน่อยแอบอยู่นานแอบอยู่ในพงหญ้าเด็กวัดเหนื่อยครับวันนี้เท่าไหร่นี่เหนื่อยกันทุกคนแล้วครับเหนื่อยแต่สนุกอิ่มใจนะครับผมเดี๋ยวรอแอดมินเอาข้างเหรียญขึ้นให้นิดนึงนะครับผมเห็นไหมครับเหรียญนี้พอขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นเลยอาจารย์เป็นข้างเลื่อยนะฮะเป็นข้างเลื่อยนะครับเลื่อยแล้วเก็บตะไบด้วยอ่ะโอเคหนึ่งเลื่อยเก็บตะไบถูกแล้วความเก่าของผิวโลหะที่สร้างในปี2467เป็นเยี่ยงไรผมบอกเลยราชบุรีบ้านผมอะครับ58 59 61 62 63 64 65 67มีทุกยุคทุกสมัยอะซึ่งน้อยจังหวัดนะครับที่จะมีเหรียญ245กว่า6กว่าให้เห็นครับผมเข้าใจว่าในวงการทั่วประเทศเนี่ยไม่ค่อยมีเหรียญ24กว่าให้พบเห็นบ่อยนักเพราะเหรียญแต่ละจังหวัดในประเทศไทยที่สร้างส่วนมากจะสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2470กว่า80กว่า200ขึ้นมาครับฉะนั้นพอเหรียญ2467เนี่ยเลยมองเป็นเหรียญที่ว่าไม่ค่อยเห็นและยากแต่ผมบอกแล้วว่าจริงๆเหรียญเก่าศึกษาง่ายโอเคเมื่อใช่ปุ๊บหลักการในการศึกษาเหรียญของผมเป็นแบบนี้ครับผมเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายผมเหมือนกองพิสูจน์หลักฐานจนหลายๆคนบอกผมว่าผมอะไม่ใช่เซียนพระเขาบอกว่าผมมันเป็นนักโบราณคดีครับนะทุกคนบอกผมมันเป็นนักโบราณคดีเป็นเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายผมบอกว่าการที่เราจะหาจุดจบบนเหรียญว่าแท้หรือเก๋คือเราต้องหาให้ได้ว่าเหรียญเนี้ยสร้างตอนนั้นโดยใครเป็นผู้สร้างครับสมมุติอย่างง่ายๆเสื้อพ่อเราหรือเสื้อนักเรียนเราครับจะเป็นของแท้เราต้องใส่ตอนเด็กๆครับเสื้อพ่อเราจะเป็นของแท้ก็คือพ่อเราใส่สมัยหนุ่มๆคือพ่อเราใส่ตอนมีชีวิตอยู่ครับเช่นเดียวกันนะครับผมงานช่างทองของช่างทําทองคนนี้ครับรู้ด้วยว่าเป็นของแท้เป็นของเขาก็ต้องเป็นฝีมืองานเขาเหมือนกับเหรียญทุกเหรียญบนประเทศไทยนะครับอะไรพิสูจน์ว่าเหรียญนี้แท้คือเหรียญนี้ถูกสร้างโดยใครไม่ใช่หลวงเอี่ยมไม่ใช่วัดเหรียญนี้ถูกสร้างที่โรงงานและถูกสร้างโดยช่างแกะบล็อกคนนั้นนะฮะครับที่เป็นคนกำหนดว่าเหรียญนี้แท้หรือเก๊คือใช่เขาเป็นคนแกะบล็อกหรือไม่ใช่นะครับฟังดีๆนะครับฉะนั้นผมถึงจำลายมือของเหรียญมากกว่าการที่จะจำตำหนิบางคนเราเล่นพระบางคนเขาจะสอนว่าดูตำหนิตรงนี้จำตรงนี้ไว้ทุกวันนี้ของเก๊มันทำมาหมดแล้วนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์คือลายมือที่อยู่บนเหรียญไม่ว่าจะเขียนอัชามะจุปะทีมะสังคังกุสังวิทากุกะยะปะหรืออ่าพระเกโสโกศลเถระอย่างหลวงพุทธเอี่ยมวันหนังเนี้ยเขียนพระโกศลเถระนะครับผมด้านหลังยันนะมะพะทะพุทธสังนินะโมพุทธายะพ.ศ.2467อะไรก็แล้วแต่ลายมือตรงเนี้ยคุณต้องจำมากกว่าตำหนิที่เขาสอนให้คุณจำอีกเหมือนเราจะไปหาพี่นายกรรมครับปลอมหรือแท้ เราต้องรู้ลายมือของคนเขียนพี่นายกรรมครับนะแต่ถ้าคุณจะจำลายมือได้คุณก็ต้องอ่านขอมออกหรือสังเกตตัวเลขภาษาไทยออกเช่นคุณไม่สามารถจำลายมือคนหมดทั้งประเทศได้แต่คุณต้องจำลายมือเพื่อนในห้องคุณได้หรือคุณต้องจำลายมือพี่น้องคุณได้โดยที่คุณต้องรู้จักตัวกอไก่มันเขียนยังไงขอไข่เขียนยังไงคอควายเขียนยังไงเช่นเดียวกันเราลองไปดูเหรียญนี้ที่ผมเปรียบเทียบกับเหรียญมาตรฐานที่เขาเล่นกันอยู่แอดมินครับช่วยเอารูปขึ้นให้นิดนึงนะครับรูปที่เป็นเปรียบเทียบ2ภาพ
เราจะอธิบายไปทีละขั้นตอนโอเคนะครับเนื้อเหรียญเก่าเราเห็นแล้วขอบข้างเลื่อยโอเคข้างตรงแล้วตรงกับในยุค2467ละครับนะฮะเดี๋ยวพอภาพขึ้นผมก็อธิบายต่อไปโอเคครับผมคุณเดือนเขาบ่นมาอ๋อทำไมมาเอ่ยชื่อผมวันนี้ผมไปจ่ายมาครึ่งล้านนะขอโทษครับขอโทษครับคุณเดือนเย็กแค่คุณเดือนมาก่อนเขาแล้วก็มาซื้อพระไปนู่นน่ะ 5-6 แสนขอโทษขอโทษครับรอจังหวะจะบอกนะทุกคนไม่น่าจดจำไม่ใช่คือรอจะพูดในจังหวะที่ไม่ได้พูดชื่อคนอื่นไงรอเลยครับเพื่อนผมนะอ่ะโอเคนะครับถ้าเราดูบนเหรียญผมต้องบอกอย่างนี้ครับเราจะต้องดูทั้งแท้และเก๋นะครับเหรียญแท้เรารู้แล้วว่าถ้าแท้บล็อกเดียวกันต้องเหมือนกันหมดแต่เราเคยมาเข้าใจการทำเหรียญเก๋ไหมผมต้องบอกกันว่าเหรียญเนี้ยมีคนบอกว่าเก๋หรือไม่ยอมรับว่าแท้เพราะหน้าหลวงพ่อเนี่ยเพี้ยนไปจากบล็อกมาตรฐานครับโอเคหน้าเพี้ยนบอกหน้าเพี้ยนจากบล็อกมาตรฐานไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกนะครับผมเหรียญเก๋มีการทำด้วยกัน2แบบแบบแรกคือถอดการถอดบล็อกก็ต้องเอาเหรียญที่สวยมานะครับหลังจากนั้นก็เอายางหรือซิลิโคนเนี่ยกดจากเหรียญที่สวยไปทำบล็อกครับหน้าจะเหมือนตัวหนังสือจะเหมือนทุกอย่างบนเหรียญจะเหมือนหมดแต่จะเบลอจะไม่คมเท่าเหรียญจริงครับการถอดบล็อกให้นิดอย่างง่ายๆเหมือนเราเอาเข็มด้ามหนึ่งวางไว้เราเอาดินน้ำมันมากดจากเข็มด้ามนี้ไปละรอยที่ได้ออกไปมันจะใหญ่กว่าเข็มด้ามเดิมครับง่ายๆแค่นั้นเองถอดบล็อกจะเหมือนกันทุกอย่างแต่จะไม่คมกับเก๊กอีกหนึ่งวิธีคือแกะบล็อกใหม่แกะบล็อกใหม่แน่นอนหน้าไม่เหมือนและลายมือก็ต้องไม่เหมือนเพราะลายมือเนี่ยแกะยากกว่าหน้าแน่นอนแต่เหรียญนี้หน้าไม่เหมือนโอเคครับตัดเรื่องการถอดบล็อกทิ้งไปไม่ใช่ถอดแน่นอนเพราะหน้าไม่เหมือนถ้าเกิดว่าถอดอ่ะกดจากบล็อกอื่นมาทำเก๊หน้าต้องเหมือนหน้าต้องเหมือนตัดเรื่องการถอดทิ้งไปแกะบล็อกใหม่แน่นอนแต่แกะบล็อกใหม่โดยช่างคนนั้นหรือเปล่าถ้าแกะบล็อกใหม่โดยช่างคนนั้นคือเหรียญแท้แต่เป็นอีกบล็อกนึงครับเป็นเหรียญแท้แต่เป็นอีกบล็อกนึงแต่ถ้าไม่ได้แกะโดยช่างคนนั้นหน้าจะไม่เหมือนตัวหนังสือก็จะไม่เหมือนการแกะบล็อกตัวหนังสือสำคัญไฉนผมจะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าช่างแกะบล็อกถ้าคุณดูบนเหรียญ นะไม่ว่าจะเป็นตัวขยายนิดนึงไหมครับแอดมินขยายภาพด้านหลังจะเห็นชัดเจนกว่านะขยายภาพด้านหลังให้ผมหน่อยโอเคขยายนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ายันอ่านว่านะฮะนะฮะนะโมนะอานะโมนะครับผมพุทธายะคือ4มุมนะฮะตัวที่อยู่ตรงกลางท้ายใต้ยันอุอ่านว่ามะอุอะแล้วมีนะอยู่ตรงกลางเหรียญแล้วก็มีตัวยะนะครับข้างล่างอ่านว่านะมะพะทะถ้าทุกคนมองตามนี้มองเหมือนผมหน้าอาจารย์นะครับผมจะเห็นว่าตัวพอพานเหรียญฝั่งนี้คือเหรียญของผมที่ผมซื้อมาตัวพอพานกับตัวพอพานเนื้อเงินเหมือนกันไหมครับตัวสอสลากับตัวสอสลาเหมือนกันไหมครับครับนะฮะแม้กระทั่งตัวพอสอ2467เลข2จะโค้งมาข้างหน้าเลข467เหมือนกันไหมครับหรือแม้กระทั่งยามตัวแถวล่างเลยนะที่อยู่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยคือตัวทาฝั่งนี้ตัวพุทธตัวหัวกับตัวท้านะตรงกลางอ่านนะมะพะทะเห็นไหมครับตัวท้าเนี่ยแกะงอหางงอหรือตัวนะตัวกลางก็แกะปลายกระดกเหมือนกันหรือแม้ทั่งยันตัวอู่ด้านบนน่ะการแกะปลายก็จะป้านเหมือนกันแต่เส้นสายรายละเอียดข้างในไม่เหมือนกันซึ่งแบบนี้เราจะรู้ได้ว่าเป็นลายมือของช่างคนนั้นแกะแล้วการแกะบล็อกนะครับผมบอกเลยว่าเขาต้องแกะตัวหนังสือการสร้างบล็อกกลับจากหลังไปหน้าเพื่อให้ปั๊มออกมาแล้วอ่านจากหน้าไปหลังนะครับไม่ต้องแกะกลับจากหลังไปหน้าหรอกครับอาจารย์ให้ผมเขียนชื่อผมไว้บนกระดาษแล้วให้คนอื่นมาเขียนชื่อผม10คนมาเขียนให้เหมือนลายมือผมเนี่ยอาจารย์ว่าเขียนได้เหมือนไหมไม่ถูกนี่ขนาดว่าเป็นลายมือที่เขียนบนกระดาษนะ แต่อันนี้เป็นการแกะบล็อกซึ่งต้องแกะลงไปในเหล็กแล้วแกะกลับจากหลังไปหน้า จะมีใครที่แกะได้เหมือนช่างคนเดิม
เหรียญนี้หน้าไม่เหมือนแต่ลายมือเหมือนครับชัดเจนครับเป็นพระที่ถูกแกะโดยช่างคนนั้นครับแต่เป็นอีกบล็อกหนึ่งก็มีคำถามย้อนกลับมาว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นอธิบายได้ไหมว่าทำไมเหรียญนี้ถึงไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนครับหรือพบเห็นน้อย มาผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับผมแอดมินเอาภาพลงนิดนึง นะครับผมแอดมินเอาภาพลงนิดนึงนะครับนะครับเอาภาพลงนิดนึงนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะฮะเรื่องพระถามมีคนถามมาว่าเก๋เพราะหน้าไม่เหมือนผมถามว่าแล้วหลวงพ่อเอี่ยมสร้างกี่บล็อกครับสร้างบล็อกเดียวเหรอครับครับสร้างแค่2บล็อกเหรอครับโอเคผมจะบอกให้นะครับว่าเหรียญแรกในประเทศไทยที่สร้างขึ้นในสยามประเทศอยู่ที่จังหวัดราชบุรีคือเหรียญพระพุทธวิริยากรจิตวัดสัตตนาถปริวัติมีกี่บล็อกน็อตโอ้มี2บล็อกพุทธมีหัวไม่มีหัวเหรียญแรกได้แค่มี2บล็อกแล้วถัดมานะครับเหรียญหลวงพ่อฟักวัดบ้านโป่งหน้า3บล็อกหลัง3บล็อกเหรียญหลวงพ่อหัววัดกลางวังเย็นหน้า2บล็อกหลัง2บล็อกครับนะขยับมาเป็นปี2462เหรียญหลวงพ่อแดงวัดธำนบหน้า2บล็อกหลัง2บล็อกนะครับต่อมานะครับ2465พ่อห้องวัดช่องลมหน้า3บล็อกหลัง3บล็อกครับไม่เขาไม่ได้แกะบล็อกเดียวอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปทำความคิดว่ามันเหมือนเหรียญสมัยใหม่เนี่ยเหรียญสมัยใหม่เนี่ยแกะบล็อกเขาจะปั๊มได้เยอะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราผมอยากให้ทุกคนนะครับย้อนเวลากลับไปย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัย2467คือ100ปีที่แล้วในสมัยที่ประเทศไทยนะฮะยังแทบจะไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีรถยนต์นะครับมีโรงงานผลิตเหรียญตั้งขึ้นในประเทศไทยอาจารย์ว่าในตอนนั้นอ่ะเขาจะตั้งพร้อมกัน3โรงงานไหมไม่อ่ะงานน้อยต้องมีโรงงานแรกก่อนอาจารย์งานน้อยไปทำให้ใครอ่ะจะมีพร้อมกัน3โรงงานไหมหนึ่งนะครับสองการลงเครื่องจักรจะลงทีละเยอะไหมไม่อ่ะก็งานน้อยอ่ะแม้กระทั่งช่างแกะบล็อกก็เหมือนกันครับจะต้องช่างจ้างช่างแกะบล็อกหลายคนไหมก็งานน้อยอยู่ดีเมื่อเหรียญแรก2458ปั๊มหลวงพ่อเดียวจำนวนไม่กี่ร้อยเหรียญเหรียญที่2 2459ก็ยิ่งน้อยมากครับนะฮะ2461ก็ปั๊มไม่เกิน 1,000 เหรียญแล้วก็มีไม่กี่หลวงพ่อในประเทศไทยที่มาสั่งโรงงานทำเหรียญใช่โรงงานจะลงอุปกรณ์เครื่องจักรไว้เยอะไหมไม่แน่นอนครับนะครับผมจะอธิบายแบบนี้อาจารย์ครับในการสร้างเหรียญครั้งแรกๆของประเทศไทยฮะทำไมถึงต้องแกะบล็อกมากกว่า1บล็อกเพราะเหล็กในสมัยก่อนนิ่มเหมือนที่ผมเคยพูดเหล็กที่ทำมาทำการแกะบล็อกเนี่ยนิ่มใช้การแกะสดลงบนเหล็กเลยนะอาจารย์ใช้การแกะสดลงบนเหล็กนะฮะถึงมีมัดก้ามมีเส้นริมฝีปากมีแม้กระทั่งตัวโบเนี่ยมีความนูนต่ำนูนสูงไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะเขาแกะสดเหมือนกันเอาสิวแกะสลักลงบนไม้อะซึ่งเหรียญสมัยนี้ถึงมีความคลาสสิกไม่เท่าเหรียญสมัยก่อนนะครับฉะนั้นเหล็กมันนิ่มนะฮะเวลาแกะมาหนึ่งบล็อกโรงงานจะรู้ว่าจะใช้ปั๊มได้ประมาณ300เหรียญแล้วพังถ้าทางวัดมีความประสงค์อยากจะสร้างเหรียญ500เหรียญโรงงานแกะบล็อกเดียวพอไหมไม่พอเพราะบล็อกเดียวปั๊มไม่เกิน300เหรียญอ่ะแล้ววัดเขาอยากได้500เหรียญอ่ะโรงงานจะแกะบล็อกเดียวพอป่ะล่ะครับก็ต้องแกะเผื่อไว้2บล็อกนะฮะในปีแรกๆแต่พอปี2465 6667นะครับครับคนต้องการเหรียญมากขึ้นเพราะโรงงานเหรียญเนี่ยสร้างมาแล้วกว่าเกือบ10ปีแล้วคนรู้จักเรื่องการเสร็จแล้วคนรู้แล้วว่ามีเหรียญปั๊มออกมาทำบุญเป็นที่ระลึกได้นะครับผมถ้าวัดสั่ง 1,000 เหรียญล่ะหรือ 1,500 เหรียญล่ะโรงงานจะต้องแกะบล็อกไว้กี่บล็อกโอ้เยอะเลยถูกอย่างน้อยๆก็ต้องแกะไว้3บล็อกขึ้นไปครับแล้วถามว่าเหรียญปู่เอี่ยมวัดหนังสร้างน้อยไหมไม่น้อยนะครับไม่น้อยทั้งทองแดงและเงินไม่น้อยนะครับถ้าแกะ3บล็อกขึ้นไปหรือ4บล็อกก็แล้วแต่แล้วที่โรงงานใช้บล็อกเหล่านี้ปั๊มพร้อมกันไหม
นะครับนึกถึงความเป็นจริงนะปั๊มพร้อมกันไม่ได้เพราะแม่พิมพ์มีตัวเดียวครับนะครับเขาถึงต้องปั๊มใช้บล็อกแรกปั๊มก่อนปั๊มเรื่อยๆจนบล็อกชำรุดครับแม่พิมพ์แตกแล้วชำรุดคือแตกพอแตกปุ๊บถึงจะเปลี่ยนเอาบล็อกนึงมาใช้ใจเห็นไหมครับว่าเหรียญเก่าๆในประเทศไทยเนี่ยจะมีบล็อกที่พบเยอะกับบล็อกที่พบน้อยอย่างเช่นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทํานบเหลือแล้วพอฟักไว้ปวงบล็อกตาใหญ่กับบล็อกตาเล็กสั่งทํา500เหรียญครับบล็อกแรกปั๊มไปได้350เหรียญแตกพอแตกปุ๊บถึงเปลี่ยนไอ้บล็อกมาใช้ปั๊มอีก150เหรียญครบจำนวนทําให้บล็อกตาเล็กเจอเยอะและบล็อกตาใหญ่เจอน้อยนี่คือคําอธิบายว่าถ้าเขาปั๊มมีแท่นปั๊ม2ตัวเนี่ยแล้วปั๊มออกมาเนี่ยเหรียญต้องพบเจอปริมาณเท่ากันแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาปั๊มด้วยแม่พิมพ์ทีละตัวเปลี่ยนทีละบล็อกก่อนที่จะทำเหรียญอาจารย์อาจารย์ต้องปั๊มเหรียญตัวอย่างไปให้วัดดูใช่ไหมใช่ในสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้ตะกั่วปั๊มเหมือนสมัยนี้สมัยเนี้ยเรารู้ว่าตะกั่วนิ่มปั๊มลองพิมพ์ดูความชัดแล้วส่งให้วัดดูเมื่อก่อนเป็นทองแดงลองพิมพ์แต่สมัยก่อนคนเราทำอะไรครั้งแรกๆอ่ะเขายังไม่คิดพัฒนาขนาดนี้หรอกเขาก็เอาทองแดงจริงๆเนี่ยปั๊มเลยแล้วส่งไปให้ทางวัดดูเมื่อทางวัดบอกโอเคมีทั้งหมดรวมจำนวนบล็อกเท่านี้โอเคสั่งโรงงานปั๊มโรงงานก็เริ่มแต่ใช้บล็อกแรกปั๊มไปก่อนปั๊มไปจนชำรุดชำรุดเสร็จถึงเอาบล็อกต่อไปมาปั๊มไปสมมุติสั่งพันเหรียญใช้บล็อกไป3ตัวแล้วได้จำนวนเหรียญครบอีกบล็อกนึงได้ใช้ไหมครับไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ถึงมีเหรียญลองพิมพ์แค่เหรียญเดียวหรือ3บล็อกปั๊มไปได้950เหรียญนะฮะไม่ไหวแล้วบล็อกสุดท้ายจะได้ใช้ปั๊มแค่50เหรียญเท่านั้นนี่คือเราเห็นภาพไปพร้อมๆกันว่าสิ่งต่างๆมันเกิดเหล่านี้นะครับ